สวัสดีครับสวัสดี FC พ่อแม่พี่น้องสุคนครับกูอีสานผ้าแดกมาแล้วครับผมวันนี้ได้4โค้งหมูไต่น้ําเด้อพี่น้องเด้อเฮ็ดคือกันครับไก่ไต่น้ําพี่น้องแต่ว่ามื้อนี้เอาแบบ4โค้งโอ้ห่อนบื้อๆพี่น้องเฮ็ดไหมไหมใส่กับบรรยากาศโตลมหนาวเด้อพี่น้องเด้ออันนี้4โค้ง4โค้งกระดูกอ่อนพี่น้องแล้วก็สิมี4โค้งแบบธรรมดานําครับใส่กับบรรยากาศโตลมหนาววีวีพี่น้องผักก็สิมีหลายอย่างก็ฝากจะน้อยพี่น้องกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้โกอีสานผ้าแดกขอบคุณขอบคุณพี่น้องหลายๆครับที่ติดตามและชมโกอีสานผ้าแดกว่าสิเป็นในประเทศหรือว่าต่างประเทศครับที่คอยเติมกำลังใจตลอดมาขอบคุณหลายๆพี่น้องลมมาวีวีพี่น้องสีซบก็เริ่มแตกไปแน่แล้วล่ะใส่กับผลเหนียวด้วยพี่น้องเด้อ4โค้งหมูไต่น้ำมาดิเมนูนี่เป็นเมนูเด็ดเพียงกูที่อยู่ดังมันจับเขาง่ายใบเขาโซ่มือรุ่นนั้นมีเลยสี่โครงหมูมาแซ่บๆกันครับเอาตัวใดก่อนเนาะบัดนี้เนาะแต่ว่าลุดกระดูกนี่ลุดมันมีคำบรรยายพี่น้องรสจัดเนี่ยที่มีความเค็มหอมหวานน้อยๆแล้วก็มีความนัวพี่น้องหอมเครื่องข้าวไข่ใบมะกรูดกระเทียมพริกไทยตำร่วมกันพี่น้องตำร่วมกันแล้วก็ปรุงรสแล้วก็ลงไปตุนประมาณ3ชั่วโมงนี่เป็นกระดูกก่อนกินมากันได้ฮอนเมนูนี้ต้องร้องเลยพี่น้องเลยผักกระเดาเอามาไปหอดสามมือกับขมมือก็
แดนเบ้าให้ดูมันคือยังล้มมาแห้งแบบนี้แบบมากินเขาล้มก็แห้งเดี๋ยวไปเตียงกับมือไปน้องทำเองกับมือโอ้หอนหอนหอนพริกแกงไก่ครับพี่น้องพริกแกงเผ็ดใส่ลงไป
ดูก่อนแต่ว่าต้องระวังดีๆด้านกระดูกแข็งขอติดรถมานำ ไม่จริงงั้นเขานะอันนี้ยังไม่ดีเครื่องไม่น้องกาดไข่มันตำมันใส่ใบกะเพราน้ำจังไว้ไหมน้องหอมหินเลยเมนูนี้ไม่ต้องมีเจียวไปหน่อยว่ามันนัวแล้วนัวหมายถึงกลมกล่อมกลมกล่อมหอมแดง
แบบนี้กินง่ายไหมน้องเอาบาดกันว่ากินง่ายเนี่ยว่าไรเนี่ยเราขึ้นรถมาคนคล้ายๆครับไก่ไต่น้ำแซ่บคนละแบบเมนูเด็ดช่วงเขาสงการลองร้องด้วยพี่น้องเนี่ยซี่โครงหมูใต้น้ำใจตะไคร่เงาหนึ่งน้องนี่ตะคาตะไคร่เลยน้องมันจะได้หอมนะแต่ว่าจะใส่แห้งไหล
เราจะใส่หลายแห้งหมดเลยแต่ว่าทีโค้งสำนีใส่สำนีกาเอาเกินหลายกับพอดีแต่อันนี้พอดีพี่น้องเผ็ดคักเลยพี่น้องมาเลยThank you.
ันบ่ครับป้าใหม่พี่น้องว่าวุ้ยขึ้นดีถ้าป้าใหม่ล้มบ่ผ่านมาก็เล่นเล่นยังไงก็บ่ขึ้นไปเล่นนอกท้องคนไปนี่โซเชียลเสียกย้อนมาฮอดวัดมาสิฮอดบ้านมาของสังกะสีเสียกขาดปุ่นเล่นไปน้ำเบาๆอยู่กลางบ้านเผ็ดเปรี้ยวอู้เอาเป็นแนวรอยเหรียญได้กับพริกเนี่ยฮ อนมองก็ฮอนมองจุดสำคัญฮอนมองเผ็ดเนี่ยห้องแห้งแย่ไปหน่อยไอเนี่ยตุ้ยเขาแล้วเขาแล้วครับไปหน่อยจำมือนี่เน้นหมูเน้นหมูเพื่อมากระดูกรถคนเดียวออกเลยไม่ต้องเลยเปื่อยครับไปจักดอกมั้งอ
กินแล้วต้องฝ่าอาบน้ำเพราะว่าขม้ามันหนาว แต่ว่าคันเปิดน้ำกอกเลยมันจะอุ่นดีมั้งน้องคันน้ำในอ่วงเลยนี่ว้ายสำน้ำในตู้เย็นก็เสียร้องมึงได้ไปน้องเลยถ้าผู้ใดอยากอาบน้ำเย็นแห้งอาบในอ่วงเนี่ยไม่ต้องเปิดกวักคันเปิดกวักปั๊มมันสิอุ่นมีความอุ่นหน่อยๆเฝ้าอาบบ่เบิดได้ไปน้องเดี๋ยวเครื่องตัวนี้มีความเผ็ดบักย่างคักเล่นตัวนี้สื่อสี่โค้งมาจะคิดว่าเสียดังก็เลยลองมึงไต่น้ำพี่น้องสูตรเด็ดกำลังเคยเห็ดกินเป็นเทือแรกเห็ดคือกันกับไก่ไต่น้ำล่ะไก่บ้านไต่น้ำล่ะเพียงแต่ว่าเขาเปลี่ยนวัตถุดิบจากไก่มาเป็นสี่โค้งหมูเครื่องเนี่ยว่ามีอย่างแนวดีมีข้าตะไคร่ใบมะกรูดพริกไทยเด้อพี่น้องเด้อหักผักชีตำให้มันละเอียดรวมกันแบบนี้เขากับซื้อพริกแกงอ่ะพริกแกงไตพริกแกงเผ็ดที่เพิ่นใส่แกงไตปลานั่นน่ะเอามาผสมจัก20บาทใส่ลงไปขาหมูประมาณสําเนียวใส่ประมาณ20บาทปรุงอันไหนมันแซ่บเกี่ยวว่าปรุงแล้วมันแซ่บมันก็ใส่ลงไปประมาณนั้นล่ะพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ฝากไว้สํานี้เด้อพี่น้องเด้อกับบรรยากาศอยู่เดินบ้านเดี๋ยวของคือเขาครับอยู่ดีมีแฮงสุขภาพร่างกายแข็งแรงลําๆรวยๆพี่น้องช่วงนี้ไปใส่มาใส่กายเดินทางด้วยความปลอดภัยเด้อพี่น้องเด้อมีความสุขในการตลอดใส่ชีวิตครับสวัสดีครับผม